ต้อนรับเข้าสู่พิกัดกีฬาช่วงเช้านะครับอยู่กับผมกจรชัยพัชรัตน์กับเราไปเริ่มกันที่ผลการแข่งขันฟุตบอลช้าง FA ครับรอบ32ทีมสุดท้ายกันหน่อยครับเริ่มกันที่จันทบุรี FC ครับเจอกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแล้วก็พ่ายคาบ้านไป0-5ตกรอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับความเคลื่อนไหวของสโมสรจันทบุรี FC ครับทีมในดิวิชั่น2โซนภาคตะวันออกอันดับ7ของตารางครับนัดที่ผ่านมาเจอกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์เก่าในถ้วยใบนี้ปีที่แล้วด้วยครับนี่เป็นจังหวะลูกแรกครับที่บุรีรัมย์ได้ไปก่อน1-0นะครับเริ่มมาเพียงแค่นาทีที่26เท่านั้นก็เป็นประตูปลดล็อกของบรูโน่โมเรร่าครับทำประตูแรกให้กับสีเสื้อของบุรีรัมย์ได้สำเร็จประตูที่2ได้มาจากไคโอบริเป้ครับจุดโทษตอนนี้ทำให้บุรีรัมย์หนีห่างเป็น2-0นะครับแล้วก็ครึ่งหลังเนี่ยเริ่มลงมาทางด้านของเดียโก้หรือซานโต้เนี่ยซัดมาเป็นประตูที่3นะครับแล้วก็รวมไปถึงครึ่งหลังเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าบุรีรัมย์ได้มาอีก3ประตูด้วยกันได้มาจากอนนท์อมรเลิกศักดิ์ด้วยนะครับชิติพัฒน์แทนกลางก็ทำให้ล่าสุดนี้บุรีรัมย์ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยหลังจากเอาชนะจันทบุรีไปขาดลอย5-0นะครับส่วนในสุดสัปดาห์นี้จันทบุรี FC นะครับก็จะมีโปรแกรมเปิดบ้านรับการมาเยือนของนครนายก FC เวลา18 นาฬิกาครับไปดูผลคู่ที่น่าสนใจกันบ้างนะครับสำหรับช้าง FA ครับในการแข่งขันในช่วงเย็นที่ผ่านมาของเมื่อวานนี้เชียงรายครับเฉือนเอาชนะบางกอกกราสแบบสุดมัน2-1ท่าเรือบด BC เทโร1-0อุบล UTM ยูไนเต็ดครับแพ้ให้กับราชบุรี0-2นะครับจันทบุรี FC แพ้กับบุรีรัมย์0-5พัทยายูไนเต็ดแพ้ในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับให้กับเมืองทอง1-4นครราชสีมามาดามซีเอาชนะนรายูไนเต็ดทีมจ่าฝูงของโซนภาคใต้ในศึกดิวิชั่น2ไป2-0นะครับตอนนี้ทำให้ทีมในโตโยต้าไทยลีกผ่านเข้ามา16ทีมสุดท้ายไทยลีกมี11ทีมด้วยกันครับสุพรรณบุรีรัมย์เชียงรายชลบุรีชัยนาทศรีสะเกษสุโขทัยราชบุรีนครราชสีมาอาร์มี่ยูไนเต็ดแล้วก็เมืองทองยูไนเต็ดครับส่วนดิวิชั่น1นี้มี4ทีมด้วยกันมีระยอง FC การท่าเรือ FC ประจวบ FC ขอนแก่นยูไนเต็ดแล้วก็รวมไปถึงทีมในดิวิชั่น2เมื่อวานนี้มี1ทีมด้วยกันนั่นคือนนทบุรี FC ครับเฉือนเอาชนะสมุทรสาคร FC มาได้1-0ก็ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้สำเร็จนะครับ